ันยองอาเซโยวันนี้จะพาทุกคนมาทานอาหารเกาหลีกันนะครับเซตโกสวัสดีครับผมไบรท์แบนแบ็ควันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวเกาหลีที่กลางกรุงเทพกันครับโคเรียนทาวน์ปากซอยสุขุมวิท12ครับจริงๆนัดน้องว่าจะกินกันช่วงเย็นนะครับแต่ว่าผมมาถึงเร็วก็เลยลองเดินสำรวจดูก่อนก็แล้วกันเนาะไปดูกันครับตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนสกายวอล์กนะครับจะเดินจากอโศกไปสุขุมวิทซอย12เริ่มต้นการเดินทางด้วย BTS ลงสถานีอโศกหรือ MRT ลงสถานีสุขุมวิทนะครับออกที่ทางออกหมายเลข2ครับเดินต่อไปไม่เกิน5นาทีนะครับก็จะเห็นป้ายสุขุมวิท12ทางด้านซ้ายมือครับเดินผ่านปากซอยสุขุมวิท12มานะครับเดินมาเรื่อยๆทางด้านซ้ายมือจะเห็นทางเข้าโคเรียนทาวน์ครับโคเรียนทาวน์แล้วที่หน้าทางเข้าโคเรียนทาวน์นะครับจะมีจุดเด่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับคือจอทีวียักษ์ใหญ่ที่กำลังฉายวิดีโอเพลงของศิลปินเกาหลีมากมายเลยครับเรามาเดินดูแต่ละร้านกันนะครับเราไล่จากร้านทางด้านซ้ายไปเลยนะครับมีร้าน King and I บูติกและเครื่องประดับครับร้านนวดเพื่อสุขภาพชาลอนไทยมัสซาจครับถัดมาก็ร้านเครื่องประดับลีสโตครับร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีหัวชินครับข้างๆกันก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับในนี้จะมีกิมจิแป้งโต๊ะปกกิพริกป่นเกาหลีเครื่องปรุงและสินค้านำเข้าเกาหลีเยอะเลยนะครับถัดไปถ้าใครอยากจะซื้อขนมที่อิมพอร์ตมาจากเกาหลีเข้าร้านนี้เลยครับซังเกียซิกพุมครับร้านซาโลแมนสายไก่ทอดเกาหลีต้องลองครับในนี้ก็จะมีร้านอาหารชองดำรสชาติต้นตำรับอิมิจองบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีร้านอาหารนักวอนฮันกางร้านทำผมด้วยนะครับร้านอาหารบุฟเฟ่ปิ้งย่างไวกิ้งร้านปิ้งย่างดารักเมียงดงร้านอาหารเกาหลีโดงอีข้างๆกันเป็นร้านอาหารทะเลโจบังนักจิร้านปิ้งย่างเกาหลีควังฮันรูร้านอาหารเกาหลีสไตล์ปิ้งย่างเมียงคาถัดไปเป็นร้านเนื้อย่างเตาถ่านสุดต้นตำรับจากเกาหลีนะครับดูเล่ต่อไปร้านปิ้งย่างกาโบแลต่อไปแว่นย่างเอ้ยร้านแว่นห่อแว่นครับร้านอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิมโฮบะร้านอาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างจังวอนครับต่อไปร้านไก่ทอดจุ่มชีสยืดคิมคุนครับจนมาถึงร้านแรกที่ทางเข้านะครับอารีรังปิ้งย่างสไตล์เกาหลีครับตรงข้ามกับร้านของหวานเกาหลีซอบิงครับแต่ตอนที่ผมไปยังไม่เปิดนะครับเป็นยังไงบ้างครับทัวร์ชั้น1โคเรียนทาวน์ร้านเด็ดเพียบเลยนะครับผมว่านะร้านที่เยอะขนาดนี้ช่วงเย็นบรรยากาศต้องคึกคักแน่เลยครับต่อไปเราขึ้นมาดูบรรยากาศที่ชั้น2กันดีไหมครับจะมีอะไรอยู่บ้างนะมาถึงชั้น2แล้วอุ๊ยนั่นป้ายอะไรครับร้านสลังเฮดูจากรูปแล้วน่าจะเป็นร้านของหวานนะครับป่ะลองมาดูกันด้านซ้ายมือนะครับเป็นร้านอาหารเกาหลีโภชนาต่อไปเป็นร้านทำฟันบัณฑิตโกศลครับเห็นป้ายร้านแล้วครับสลังเฮครับที่ป้ายบอกว่ามีต๊อกมีบิงซูน่าสนใจน่าสนใจเลยครับทางด้านขวาของชั้น2นะครับมีร้านกาโบแลถัดไปเป็นร้านหาลีกาถัดไปเป็นร้านดูจากบรรยากาศแล้วเหมือนจะร้านนั่งดื่มนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังและสุดที่ร้านอาลีลังชั้น2ครับ
มาที่ชั้น3นะครับด้านซ้ายมือเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียครับต่อไปเป็นร้านทำฟันบัณฑิตโกศลครับต่อไปเป็นร้านบูมอัพน่าจะเป็นร้านดื่มนะครับจากที่ดูบรรยากาศชั้น3นะครับเหมือนชั้น3จะมีร้านนั่งดื่มหลายร้านอยู่เหมือนกันนะครับทางด้านนี้เป็นร้านทำผมร้านอาหารเกาหลีเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกเลยครับให้น้องเลือกละกันเนาะง่ายกว่าสรุปแล้วเลือกร้านนี้นะครับไวกิ้งปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์เกาหลีครับมี2ราคา299กับ359ครับที่ผมมาก่อนเวลาเลยมีเวลาได้สำรวจได้เยอะเลยแต่เยอะนะเยอะมากเลยเดินจนหมดแรงครับเลยต้องหาที่ชาร์จพลังกันหน่อยแล้วเติมพลังด้วยน้ำเสาวรสปั่นครับเย็นชื่นใจแล้วเติมพลังที่สตาร์บัคเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเรากลับไปที่โคเรียนทาวน์กันนะครับเรากลับมาที่โคเรียนทาวน์กันอีกรอบครับคราวนี้จะได้เวลากินแล้วสินะพอเข้าสู่ช่วงเย็นๆนะครับเราจะเริ่มเห็นบรรยากาศแสงสีจากร้านต่างๆในโคเรียนทาวน์ครับมารอพักพวกที่หน้าร้านแล้วครับเมื่อมากันพร้อมก็เริ่มภารกิจกันเลยครับเต็มที่กันเลยทุกคนครั้งนี้พวกเราขึ้นมานั่งกันที่ชั้น2นะครับลายบุฟเฟ่จะมีทั้ง2ชั้นแต่ชั้น1จะค่อนข้างเยอะกว่าครับเราก็เลยเดินลงไปชั้น1ดีกว่ามาดูลายบุฟเฟ่กันครับมีไก่ทอดซอสปลาหมึกทอดไข่ม้วนสปาเกตตี้ผัดเบคอนหมูพูโกกิข้าวผัดกิมจิหมูทอดซอสต๊อกบกกิพาจอนหมูผัดซอสชับแชร์ผัดวุ้นเส้นเกาหลีหมูผัดกิมจิทงคัตสึและมันฝรั่งทอดซุปฟักทองซุปสาหร่ายซุปกิมจิต่อไปในตู้นะครับจะมีสันคอหมูย่างโคชูจังสันคอหมูหมักซีอิ๊วครับหมู3ชั้นโคชูจังไส้อ่อนและหมู3ชั้นครับและตู้ข้างๆกันนะครับจะมีสันคอหมูปลาหมึกและไก่หมักโคชูจังครับส่วนนี้คือตู้รวมผักนะครับส่วนมุมนี้สำหรับออเดอร์จาจังเมี่ยนกับมาม่าเกาหลีครับมีข้าวปั้นสลัดเครื่องดื่มก็จะมีน้ำดอกอัญชันชาข้าวบาเล่และน้ำฝรั่งครับส่วนของหวานก็จะมีผลไม้มีคุกกี้และมีของหวานผลไม้ครับอาหารเต็มโต๊ะเลยน่ากินมากๆเลยครับและนอกจากอาหารนะครับอีกความสุขหนึ่งของการกินข้าวร่วมกันก็คือการได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานบนโต๊ะอาหารนี้นะครับก่อนที่เราจะแยกย้ายไปตามทางของแต่ละคนนะครับก็ต้องมีสักช็อตใช่ไหมครับดูคลึกครื้นวุ่นวายนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเป็นความทรงจำที่น่ารักดีครับและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวและความทรงจำที่ดีที่เกิดขึ้นที่นี่ครับโคเรียนทาวน์สายอาหารเกาหลีต้องไม่พลาดนะครับมีร้านอาหารเกาหลีเยอะมากๆเลยครับ
ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาด้วยกันนะครับดูแลสุขภาพมากๆแล้วเจอกันโอกาสหน้าครับบ๊ายบาย